ื่อหมายเข้าครัวมาเลือกที่ร่อนสำหรับทำขนมกันค่ะหลักๆนะคะเราก็จะเลือกจากการที่เราใช้งานนั่นเองเพราะการใช้งานแต่ละรูปแบบก็ใช้ที่ร่อนที่กลองต่างกันเริ่มต้นจากการเลือกนะคะเลือกจากไซส์ก่อนเลยมันจะมีหลากหลายแบบหลากหลายไซส์นะคะเวลาเราดูเนี่ยนะคะเราดูที่ก้านด้านบนแล้วก็ด้านล่างค่ะเพื่อเวลาที่เราจะเอามาพักตรงโบของเราหรือภาชนะของเรานะคะเขาสามารถอยู่ได้อย่างดีบางทีเนี่ยเราวางไว้และถ้าเขาพลาดแล้วไม่ดีแบบตัวนี้นะคะสะกิดนิดนึงเขาก็จะหล่นลงมาแบบนี้ใช่ไหมคะไอ้แป้งที่เราตวงไว้อะค่ะยังไม่ทันได้กรองเลยเขาจะหล่นลงไปหมดเลยก็ได้นะคะฉะนั้นเนี่ยการวางนะคะเราก็เลือกที่จับที่เขาสามารถเกาะได้ดีๆนั่นเองค่ะถ้ามีตัวโค้งที่เขารับกับตัวภาชนะเราอย่างดีแบบนี้นะคะรับรองว่าตวงยังไงก็ไม่หล่นค่ะวิธีทดสอบหลักจะใช้มือกดกดดันดันไว้ก็ได้สมมุติว่าถ้าเราใส่แป้งหรือของที่เราต้องการล่อนลงไปนะคะแล้วเขาจะร่วงหรือเปล่าเลือกตามไซส์ให้ถูกต้องด้วยค่ะถ้าเลือกตามไซส์ถูกต้องเนี่ยนะคะยังไงก็จะไม่หล่นแล้วก็พอดีกับภาชนะนั่นเองถ้าเราใช้ตัวเล็กนะคะกับภาชนะใหญ่เขาก็จะหล่นง่ายเนาะแต่พอเราใช้ตัวใหญ่ก็จะมีรูปทรงรูปลักษณ์ที่รองรับกับภาชนะได้อย่างดีเลยค่ะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ถือเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เราล่อนแป้งทำขนมอีกแบบนึงค่ะเป็นที่ล่อนสแตนเลสนะคะสำหรับแบบมือบีบนั่นเองคือใช้มือกดกดลงไปด้านข้างค่ะก็จะมีปริมาตรบอกด้วยแล้วแต่ขนาดเลยว่าเราล่อนเยอะล่อนน้อยแค่ไหนนะคะวิธีการใช้เราใส่ผงเข้าไปใส่พวกของแห้งเข้าไปแล้วก็บีบด้านข้างค่ะตัวกลไกข้างในเขาก็จะขยับนะคะจริงๆแบบนี้มีหลายวัสดุเลยทั้งเป็นแบบอลูมิเนียมสแตนเลสแบบนี้หรือว่าจะเป็นแบบพลาสติกแบบด้านบนก็มีเช่นกันค่ะขึ้นอยู่กับงบประมาณแล้วก็วิธีการเก็บรักษาของเราด้วยนะคะทีนี้ข้อเสียของตัวนี้นะคะจะมีนิดนึงคือเวลาเราทำความสะอาดบางทีเนี่ยเขาจะไปฝังอยู่ด้านในที่เป็นร่องขอบๆนะคะจะทำความสะอาดค่อนข้างยากต้องใช้ไม้ค่อยๆแซะอีกทีนึงค่ะก็จะมีแค่ส่วนนี้ที่เราจะต้องระวังนิดนึงแล้วก็ปริมาณที่เขาใช้ค่ะก็จะไม่ได้เยอะเท่ากับที่ร่อนที่เป็นที่จับแบบนี้ค่ะทีนี้มาดูความถี่ของตะแกรงกันดีกว่าค่ะตะแกรงด้านในเนี่ยความถี่ก็มีผลต่อการร่อนค่ะยิ่งถ้าถี่มากเนี่ยที่เราลอดออกมาก็จะช้าลงแล้วก็จะละเอียดขึ้นนะคะการจะมาล่อนให้ดูค่ะแบบแรกเลยเป็นแบบตารางแบบถี่มากๆนะคะรูแบบเล็กๆเลยเวลาล่อนเนี่ยเขาจะค่อยๆลงไปแต่ตัวเขาก็จะรัดกระจายละเอียดดีค่ะเป็นแบบนี้เลยผงๆเล็กๆเลยนะคะถ้าแบบห่างขึ้นเราก็ใส่ผงลงไปจากนั้นก็ล่อนค่ะเขาจะล่อนลงได้ไวมากเลยค่ะแป๊บเดียวก็ลงหมดแล้วแต่ว่าเม็ดที่ได้ก็จะมีความหยาบขึ้นนั่นเองค่ะแบบนึงค่ะที่เป็นกระป๋องแบบนี้นะคะจะมีรูด้านบนก็ช่วยในการเก็บแล้วก็โรยหน้าได้ง่ายใช้สำหรับทำเป็นเครื่องดื่มหรือการตกแต่งจานสะดวกอีกแบบนึงค่ะมีคำถามถามได้เลยค่ะถ้าชอบก็ follow กันไว้ค่ะบ๊าย